สวัสดีค่ะเราพบกับเฟย์อีกแล้วนะคะเฟย์ใน EP นี้เราจะมาเริ่มพาร์ทของวงบูมกันส่วนในวันนี้พี่จะมาเล่าว่าวงบูมอ่ะคืออะไรวงบูมอ่ะจัดขึ้นเพื่ออะไรใช้เกณฑ์กิจกรรมไหนบ้างแล้วก็น้องๆอ่ะได้อะไรจากวงบูมส่วนเรื่องวงบูมนะคะจะเป็นพี่สตาร์บูมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะพี่ชื่อแตงกวาเป็นสตาร์บูมปี4นะคะพี่ชื่อปิ่มนะคะเป็นสตาร์บูมปี3ค่ะวงบูมก็คือถ้าอยากรู้ก็ต้องมาวงบูมนะคะอย่ารอเล่นค่ะวงบูมก็คือกิจกรรมที่น้องๆปี1นะคะจะได้รู้จักคำบูมแล้วก็ท่าบูมโดยที่จะมีรุ่นพี่ปี2มาสอนท่าให้กับน้องๆ นะคะใช่ค่ะรุ่นพี่ปี2ก็คือเสื้อชมพูแบบนี้นะคะโดยในวงบูมนะคะจะเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์และก็เอกลักษณ์ของคณะเราเนาะเพราะว่าทุกคณะจะมีทั้งคำบูมและก็ท่าบูมที่แตกกันออกไปโดยคณะของเราก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะใช่ค่ะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าวงบูมมันเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของคณะเราแล้วนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอด culture จากรุ่นพี่มาสู่รุ่นน้องในคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะไอ้ที่มันเป็นแท่งๆแบบกี่กระดาษดีกว่าค่ะแล้วก็คัตเตอร์พี่จะแบ่งกันเป็นคนละมุมมองแล้วกันเนาะว่าตอนพี่ปี1ที่ได้อะไรแล้วตอนพี่กวาปี1ได้อะไรก็ตอนพี่ปี1นะคะที่ได้อะไรอย่างแรกคือเราได้มาเจอเพื่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้มาเจอรุ่นพี่ทั้งเสื้อเขียวเสื้อชมพูเลยคือแบบบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราเข้ามาในคณะพี่ที่เราเจอเขาคือปีไหนเขาคือใครแต่ถ้าเรามาในวงบูมจะได้รู้จักทั้งพี่เสื้อเขียวแล้วก็เสื้อชมพูแล้วก็อีกอย่างก็คือการที่เราได้ไปบูมที่โค้ชสปิริตอะครั้งนึงมันรู้สึกแบบพาวในตัวเองมากเลยนะแบบได้ไปบูมอะไรอย่างนี้แล้วแบบเสียงคือดังมากแล้วแบบทุกคนก็คือมองที่คณะเราอยู่อะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือได้ความภูมิใจแล้วก็ได้คอนเนคชันได้รู้จักพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆเราค่ะส่วนในมุมมองของพี่นะคะก็คือสิ่งที่พี่ได้จากวงบูมคือในแต่ละปีเนาะวงบูมจะมีความรู้สึกที่น้องปี1จะได้รับแตกต่างออกไปอย่างปีของปิมเนาะปิมเป็นปี61วงบูมก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีอีกรูปแบบนึงปีพี่ก็จะมีอีกรูปแบบนึงซึ่งมันพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงเนาะแต่พี่คิดว่าในปีของน้องก็จะมีความรู้สึกอีกแบบนึงที่มีความประทับใจเหมือนกันพี่ยินดีในความประทับใจใช่ก็มี2กิจกรรมหลักๆโอเคค่ะก็คือมี2กิจกรรมหลักๆนะคะกิจกรรมแรกเลยที่น้องๆทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือการขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนั่นเองโดยหลังจากที่น้องได้ซ้อมบูมจากที่คณะไปแล้วในวันขึ้นดอยน้องจะได้มาบูมจริง2ที่คือหน้ามหาวิทยาลัยของเราค่ะและที่ต่อไปก็คือที่โค้งขนกันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโค้งสปิริตนั่นเองที่เรียกว่าโค้งสปิริตก็คือเราเนี่ยไปโชว์สปิริตที่โค้งนั้นนั่นก็คือที่มาของคำว่าโค้งสปิริตค่ะส่วนอีกกิจกรรมนึงนะคะก็เป็นกิจกรรมรับปริญญาของพี่บัณฑิตนั่นเองค่ะค่ะโดยในวันรับปริญญานะคะเราจะมีการบูมให้กับพี่บัณฑิตที่คณะของเรานะคะโดยจะเป็นการแบบเหมือนแสดงความยินดีให้กับพี่บัณฑิตที่แบบโอเคจบแล้วอะไรแบบนี้ใช่พี่ๆเขาก็จะกลับมาแล้วเราก็มาบูมให้พี่เขาการเป็นการแสดงความยินดีค่ะแล้วอาจจะแบบมีแบบนิดๆหน่อยๆเป็นขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่บัณฑิตให้กับน้องปี1ที่มาบูมให้ด้วยนะฝากถึงน้องๆที่ไม่ใช่เพียงแค่น้องปี1นะคะอยากฟังถึงน้องปี2ปี3ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบต่อความรู้สึกที่น้องเคยได้รับให้กับน้องๆปี1ด้วยค่ะค่ะก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าแต่ละปีมันจะมีความสําคัญต่างกันไปเนาะแต่ทุกชั้นปีก็จะมีส่วนสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของวงบูมนะคะอีกอย่างก็คือถ้าน้องๆได้มาวงบูมแล้วมันก็จะมีช่วงต่อไปในเรื่องบูมวันขึ้นดอยแล้วก็บูมเป็นพี่บัณฑิตด้วยเนาะก็อยากให้น้องๆทุกคนมาวงบูมกันมาฝึกร้องบูมฝึกท่าบูมกันนะคะเพื่อที่จะได้ไปพร้อมๆเพียงกับเพื่อนด้วยนะคะใช่แล้วก็พี่ขอฝากโปรโมท
ครอบครัวสตาร์บูมของเราด้วยเนาะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ไปพบกันวันบูมนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ยังไม่หมดเหรอท้ายที่สุดละค่ะโอเคค่ะระฆังดังเพราะคนตีถ้าจะดีถ้าน้องมาร่วมกิจกรรมบูมๆนะคะเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากที่พี่สตาร์บูมได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังน้องๆก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับวงบูมมากขึ้นแล้วเนาะส่วนใน EP หน้าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเรื่องคำบูมแล้วก็ท่าบูมก็ส่วนใน EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ